ชาวปทุมือฮาสเปรย์แอลกอฮอล์และปฏิทินทักษิณยิ่งลักษณ์โผล่ตู้ปันสุขที่บริเวณหน้าหมู่บ้านแหวนยอดซอยลำลูกกา21หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านือฮาตู้ปันสุขมีสเปรย์แอลกอฮอล์จากนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองพี่น้องอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีห่วงพี่น้องคนไทยเอาไว้ใช้ทำความสะอาดและดูแลตัวเองฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคโควิด19เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโรคระบาดโ ประชาชนจึงได้ตั้งตู้ปันสุกโดยนําเข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําตาลทรายน้ํามันพืชนมกล่องไข่ไก่เครื่องดื่มน้ําดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคมาใส่ในตู้ให้ประชาชนนําไปบริโภคอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้คือคักเป็นพิเศษเนื่องจากปรากฏสเปรย์แอลโกอฮอล์และปฏิทินที่มีรูปภาพนายทักษิณชินวัตรและนางสาวชินวัตรสองพี่น้องอดีตนาย,ยกตันมนตรีมีประชาชนที่ผ่านมาไปเข้าเกี่ยวหยิบของบริจาคจากตู้ปันสุขจากการสอบถามนางละอออายุ 7ปีกล่าวว่าตนเองได้ไปหยิบแอลกอฮอล์บมหมีเกึ่งสาเร็จรูปน้ําปลาและปัตตินนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ถึงจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนของเราได้นางสาเริงอายุ55ปีกล่าวว่าช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 มีความลําบากมากเนื่องจากเดิมเคยได้ไปไหนต่อไหนอาศัยทํางานรับจ้างทั่วทั่วไปเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนายจ้างที่เคยจ้างก็เลิกจ้างต้องอาศัยอยู่กับบ้านเฉยๆแต่ค่าน้ําค่าไฟยังคงเสียตามปกติทุกเดือน วันนี้จึงมาที่ตู้ปันสุขได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกลับไปทานที่บ้านและปฏิทินที่มีรูปภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองก็อยากให้ท่านกลับมาพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปด้านนางดาวเรืองอายุ67ปีกล่าวว่าอาศัยอยู่บ้านคนเดียวเมื่อทราบว่าที่ไหนมีของแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก็จะไปรอรับรู้สึกดีใจมากที่สองพี่น้องอดีตนายกรัฐมนตรียังมีน้ําใจห่วงใย,ยคิดถึงประชาชนส่งสิ่งของต่างๆมาช่วยคนไทยอย่างวันนี้ในตู้ปันสุกก็ได้สเปรย์แอลกอฮอล์มาฆ่าเชื้อโร